าสมเนสสยามที่สมสองมาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดอะเกสครับเมาส์แบบอัปเกรดกับเกสคอนสลิดค่ะและสุขสนานกันได้นะ3ทุ่มนะครับต่อเนื่องจากสยามเด็กเล่นพาสนะฮะแล้วก็ Talk to Teen นะครับใช่แล้วค่ะก็พูดคุยกับเราได้เหมือนเดิมนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ www.facebook.com/truemusichd นะคะใช่แล้วนะครับหัวข้อท็อปิกประจำบ้านเดอะเกสของเราวันนี้ครับก็คือสาวสาวอยากมีแฟนที่ทำอาชีพอะไรเออเดี๋ยวเขินทำไมวะแล้วเป็นอะไรของเราอ่ะสมเนสคือเราต้องมโนไงวันนี้เรามีสาวคนเดียวก็คือคุณสมเนสใช่ไหมน้องสาวอยากมีแฟนอาชีพทำอะไรครับเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยมาบอกพรุ่งนี้มีอ๋อพรุ่งนี้มีอีกวันนึงแต่พี่ไม่ได้มาพี่อยากรู้ในหัวมันเยอะมากเลยอ่ะไม่ต้องสาวๆก็ได้นะครับหนุ่มๆก็ได้นะว่าอยากมีอาชีพแฟนอ่ะอยากมีอาชีพทำอะไรพี่สองอ่ะพี่อ่ะพี่ชอบมากเลยอยากเดี๋ยวทำไมต้องแบบเสียงเปลี่ยนแล้วก็หน้าดูหื่นพี่หน้าหื่นตรงไหนพี่ทำหน้าธรรมดาอ่ะขอหน้าธรรมดานะ1 2 3นี่สันสู้เหรอเอาอยากได้อาชีพอะไรอยากมีแฟนเหรอคือจริงๆไม่ได้วางเรื่องอาชีพเลยแต่ว่าขอให้เป็นแบบขยันทำงานแล้วก็รับผิดชอบนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาถามเล่นๆนะก็อยากมีแฟนเป็นแบบเป็นหมอเป็นพยาบาลอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะพี่ใส่เอนเตอร์เทนไงเวลาที่เขาทำงานคิดเครียดมาพี่จะเอนเตอร์เทนเขาให้เขาได้มีความสุขผ่อนคลายจากการทำงานโอเคเท่าไหร่เอาจริงเรื่องจริงโอเคโอเคนี่เคยมีผ่านมาแล้วนะเอนเตอร์เทนได้ไหมโอ้โหหรือว่าเอนเตอร์เทนกันเหนื่อยเขาเครียดเขาเครียดไงพี่ก็พาเขาไปดูหนังฟังเพลงโอเคนะครับโอ้แล้วก็ไปโหฟังเพลงกันนี่ฟังทั้งคืนโอเคได้ก่อนที่มันจะไปว่ากว่านี้ไม่เอาก็พี่พูดจริงๆว่ามันต้องมีการเอนเตอร์เทนแล้วของเรามีคิดเล่นๆก็ได้มีไหมอยากฟังอยากมีแฟนทำงานอาชีพอะไรถ้าพูดไม่ได้เกี่ยวกับวันนี้นะคือแต่จริงๆอ่ะที่จะพูดจริงๆใช่คืออยากมีแฟนเป็นนักบินไม่ได้เกี่ยวกับวันนี้นะทำไมอ่ะแต่คือเราว่าอาชีพเนี้ยคือเท่อ๋อเท่เขาบังคับทั้งเครื่องนะไม่แล้วถ้าเกิดเขาบังคับเครื่องถ้าเกิดเขาบังคับเราอีกอ่ะก็เขาสามารถบังคับได้ทั้งลำใหญ่ๆแล้วก็คนทั้งลำอย่างนี้นะแล้วบังคับเราคนเดียวเราจะทำไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีก็ได้ไม่แต่ว่าที่เราผ่านมาที่เราสไตล์ที่เราชอบที่เท่าที่พี่ดูเนี่ยเป็นอินแบบอินดี้ศิลปินแบบว่าหนวดยาวๆผมอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือโอปป้าอ๋อเออโอปป้าสะอาดนะให้ใส่แล้วก็มีหลายสายไงเพิ่งแต่งงานไปคนนึงนี่อะไรนะซงจุงกิหรือเปล่าสเปคป่ะสเปคไหมคือไม่ได้เฮิร์ทขนาดนั้นแต่คือหนูแฮปปี้เพราะว่าเขาน่ารักทั้งสองคนหนูโอเคแต่หนูแฮปปี้กับเพื่อนเจ้าบ่าวก็คือพักโปกอมอ๋อโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดโปกอมแต่งงานก็ร้องไห้เหมือนกันเข้าใจคนที่เป็นติ่งเลยเออโอเคโอเคนะเพื่อนๆส่งมาบอกแล้วกันใน The Guest นะครับใช่ค่ะเมื่อวันนี้เกิดไปแล้วยังมีแฟนเป็นนักบินนะตอนนี้เนี่ยนะครับ The Guest เรามีแขกรับเชิญนางใกล้น้องรู้สึกเป็นห่วงอาการน้องครับคุณผู้ชมวันนี้เราต้องโยนให้มันดูมีอะไรทางฝั่งนู้นบ้างโอเคเดี๋ยวครับผมเพราะวันนี้ครับช่วงแรกเรากับช่วงนักนอกสาวๆเตรียมตัวเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมีหนุ่มน้อยคนนึงนะครับแหมหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักนะครับสไตล์ตี๋ๆแปลว่าโอป้าโอป้าแล้วเขามีชื่อเป็นอะไรนักบินว่าที่นักบินได้ข่าวมาเลยตารอดีๆว่าเขาเนี่ยเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะครับผมในการเป็นนักบินแล้วเขาอยู่ในแฮชแท็กเลยนะนั่นคืออะไรนักบินหล่อบอกต่อด้วยเอาหรอเอาล่ะนะครับไม่รู้ขับเครื่องบินอยู่ที่ดีมเวิลด์หรือเปล่าไม่ใช่อ๋อไม่ใช่จะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราถามเขาดีกว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอต้อนรับคุณเบสค่ะเน่ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเชิญนะครับเบสครับโอเคครับนี่นะฮะนี่เราเข้ามาเราตกใจเลยว่าแอบบอกคุณผู้ชมสักนิดนึงนะฮะนอกจากความหล่อครับแล้วเขายังมีความหล่อคูณ2เบสมีฝาแฝดนะครับใช่ครับมีฝาแฝดเมื่อกี้เข้ามาหนูวิทำไมหน้าคล้ายกันจังอ๋อเป็นแฝดนั่นเองครับผมงงเลยงงเลยเราไปสัมภาษณ์
แฝดพี่หรือแฝดน้องเป็นคนพี่ครับคนพี่ใช่ไหมนะครับแฝดน้องชื่ออะไรครับชื่อแบงค์ครับน้าน้องแบงค์นั่นเองครับพี่เบสพี่แบงค์ครับผมนะฮะโอเคก่อนจะเริ่มคุยกันพี่เบสทักทายแฟนรายการดีกว่าแนะนำตัวอีกทีหนึ่งค่ะครับผมสวัสดีครับผมเบสปัตรวรกิจคณิตปรีภาคครับผมโอเคก็นะครับกี่ขวบแล้วตอนนี้26ครับ26ครับผมเพิ่งเรียนจบเลยเรียนจบเลยครับมาจากที่ไหนครับจากนครพนมครับนครพนมใช่ครับอ๋อนครพนมเหรอคะใช่ครับผมนะฮะเป็นคนนครพนมอ๋อไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่ครับคนเชียงใหม่แต่ไปเรียนที่นครพนมครับผมก็ตอนแรกเรียนที่กรุงเทพก่อนที่ดอนเมืองครับผมแล้วก็ย้ายไปฝึกบินต่อที่นครพนมใช่ครับผมจบทางด้านนี้โดยเฉพาะไงเพราะจะเป็นว่าที่นักบินครับผมครับผมโดยเฉพาะนี่คือที่เราเรียนแล้วเหมือนเรียนระดับปริญญาตรีป่ะครับใช่ครับผมเพราะว่ามันคือ CPL license ของนักบินพาณิชย์ตรีผู้เสียงหล่อมากเลยใช่นอกจากจะเป็นนักบินแล้วเสียงหล่อใช่เสียงแบบเสียงลุกมากอ่ะโอ้โหเสียงหล่อเลยทีเดียวเอาไว้ตอนพูดไงเวลาเธอแบบเลิกขึ้นไปกับผู้สารเนี่ยกับผู้สารผู้สารหลงแย่เลยเสียงนี้นะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคะก่อนที่จะเป็นว่าที่นักบินตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างอยู่ในขั้นตอนยังไงตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสรอการเปิดรับสมัครของแต่ละสายการบินครับครับผมว่าจะเปิดช่วงไหนเพราะว่าแต่ละสายการบินเนี่ยเปิดไม่ตรงกันครับฉะนั้นก็อยู่ที่ดวงด้วย อยู่ที่ดวงด้วยก็คือนักบินมี2เส้นทางอย่างเช่นผมเนี่ยเรียนแบบทุนส่วนตัวครับพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเตรียมสมัครงานก็อีกเส้นทางนึงก็คือจะเป็นนักบินของทุนสายการบินครับก็คือเรียนไปในทุนของสายการบินแล้วก็เข้าทำงานเลยมีสองแบบโอเคโอเคโอเคนะครับผมเอาอย่างนี้พูดถึงเรื่องตรงนี้แล้วเนี่ยพี่อยากจะถามเบสว่าแล้วเรื่องของปริมาณการรับนักบินในทุกๆปีทุกที่ไปจบมาก็จะต้องมีนักเรียนที่จบมาถูกไหมครับเขามีความต้องการมากน้อยขนาดไหนครับช่วงนี้ก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบข่าวว่าประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับกรมการบินต่างๆปลดทงแดงพอเขาปลดธงแดงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอนาคตเนี่ยแต่ละสายการบินน่ะก็จะอาจจะซื้อเครื่องบินเพิ่มพอซื้อเครื่องบินเพิ่มปุ๊บการต้องการความต้องการของนักบินก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเที่ยวบินก็จะเพิ่มขึ้นถูกต้องครับนะครับนักบินไม่พอจะว่าจะใช้นักบินขับหลายๆเที่ยวก็เหนื่อยไม่ได้เลยใช่ครับผมบอกให้น้องชายไปเรียนเนี่ยมันไม่เชื่อเนี่ยตอนนี้เรียนอะไรน้องชายเรียนอะไรอยู่ฮะครูพละโอ้โหได้อยู่ครับได้ชอบเล่นบาสมากดีมันชอบเล่นบาสมากเดี๋ยวมากรุงเทพเดี๋ยวให้ไปเล่นกับพี่มาเลยนะครับผมโอ้โหเรียกว่ามีความต้องการนะครับสำหรับนักบินมากขึ้นใช่ครับนะฮะดีๆได้เราฟังแล้วก็อุ่นใจนะใช่ค่ะนะฮะถามดีกว่าแรงบันดาลใจที่ครับการเป็นนักบินอะไรเป็นแรงบันดาลใจของพี่เบสคะแรงบันดาลใจของเบสเนี่ยโดยส่วนตัวจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอนเด็กๆเลยจะสังเกตไม่รู้ว่าคนกรุงเทพเป็นเหมือนกันก็นะแต่เวลาคนที่นู่นอะแบบพอเครื่องบินจะบินผ่านปุ๊บอะนั่งเรียนอยู่คนก็จะเฮ้ยมาดูเครื่องบินการอะไรอย่างนี้พี่ก็เป็นใช่ไหมครับพอผมมองไปปุ๊บผมก็บอกว่าเฮ้ยทำไมคนเรามันเก่งจังเลยอะบังคับเครื่องเป็นตันๆได้ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยว่าอยากเป็นอยากขับเครื่องบินตั้งแต่เด็กเลยนะเรารู้ตัวว่าเราชอบสิ่งนี้ชอบดีจังเลยเนาะครับผมเอาล่ะเรื่องของการเรียนบ้างการเป็นนักบินนะครับเอาตั้งแต่เรียนระดับมัธยมก่อนเลยเพราะมันจะต้องส่งผลเรื่องของในระดับมหาวิทยาลัยด้วยถูกไหมฮะใช่เด็กๆเรามันต้องเรียนเก่งไหมเบสสายวิทย์การจะเป็นนักบินเนี่ยสายวิทย์เดี๋ยวมีอะไรอย่างนี้อันนี้พูดตรงๆเลยนะครับผมเป็นคนที่กล้าพูดได้เลยว่าจริงๆแล้วการเป็นนักบินเนี่ยมันจะเป็นว่าจะต้องเก่งเรื่องการเรียนไม่ต้องเก่งถึงแบบว่าระดับท็อปที่ว่าต้องเกียรตินิยมอันดับหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่ทะเลทลายอ่ะมันก็ต้องอยู่ในกรอบก็ต้องไม่แย่ก็ไม่ถึงปานกลางได้ไหมปานกลางใช่ไหมคะก็คือปานกลางครับก็ได้เพราะว่ามันจะส่งผลถึงการสอบต่างๆเพราะบางทีเนี่ยอย่างเช่นแบบว่าคุณเก่งมากเรียนเก่งเกินไปคุณจะมีความมั่นใจตัวเองสูงครับแล้วบางทีเนี่ยการตัดสินมันจะมุ่งบอกถึงกับการตัดสินใจถ้ามั่นใจมากแล้วตัดสินใจผิดเนี่ยครับมันก็พังโอ้ก็จริงใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาต้องมองถึงว่าคนที่ไม่ต้องเก่งมากแต่เป็นคนที่รับความคิดของคนอื่นแล้วมาประยุกต์กับตัวเองแล้วมาถึงแบบรวบรวมแล้วก็ตัดสินใจเป็นเรื่องของทัศนคติเข้ามาด้วยสำคัญมากนะฮะอย่างที่พี่เขาบอกจริงอะไรที่มันเกินไปก็ไม่ดีเนาะมันต้องอยู่ตรงกลางมันเป็นเรื่องของความรับผิดชอบนอกจากตัวเองแล้วก็เป็นผู้โดยสารด้วยนะคุณผู้ชมทุกชีวิตกี่ร้อยชีวิตในเครื่องบินหนึ่งลำนั่นแหละสิใช่ไหมฮะสำคัญมากก็ที่กล้าพูดได้เพราะว่าตัวผมไม่ได้จบสายวิทย์วะไม่ได้จบเลยครับงงใช่ไหมงงเพราะทุกคนจะต้องมองดูว่านักบินคุณต้องจบวิทย์วะต้องเก่งคำนวณต้องผมจบบริหารครับจบบริหารใช่ผมถึงกล้าพูดได้ว่า
ผู้แทนทุกคนนะว่าอย่าคิดว่าการเป็นนักบินคุณต้องแบบโหเรียนระดับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่จำเป็นฮะอ๋อคือจบบริหารแล้วก็มาต่อสายนี้ใช่ใจล้วนๆนะพี่ชอบมาด้านนี้โอเคยอดเยี่ยมเลยเนาะยอดเยี่ยมเลยทีเดียวแล้วการเรียนจบบริหารมาเนี่ยมันสามารถมาปรับใช้เลยในการเป็นนักบินได้ไหมฮะวันแรกในการเรียนนี่ก็ตายเหมือนกันครับเพราะว่าพอมาวันแรกปุ๊บก็ผมก็เจอตั้งแต่เครื่องยนต์การทำงานเครื่องยนต์เป็นยังไงระบบเครื่องบินสนามบินผมนั่งมองหน้าเรียนอะไรวะเรียนอะไรอยู่ก็ไม่เข้าใจแต่ว่ามันต้องแอคทีฟกว่าคนอื่นเพราะรุ่นพี่บางคนที่เขามาก็มาจากวิทย์วะสายวิทย์วะพอเขาสอนครั้งหนึ่งปุ๊บเขาเข้าใจเลยเขามีพื้นฐานใช่พอเรานั่งเรียนแล้วก็แบบอะไรอ่ะเราก็อยู่ที่ตัวเราเองมากกว่าว่าเราจะแอคทีฟมันมากแค่ไหนครับผมใช่ครับอันนี้ใช้เวลาเรียนกี่ปีคะก็ปกติก็ถ้าโดยปกติทั่วไปก็ประมาณ1ปีกับอีก 4-2 เดือนเนี่ยครับผมแล้วแต่ด้วยหลายอย่างเพราะว่าบางทีเนี่ยในการเรียนเนี่ยมันไม่สามารถจบภายในทีเดียวครับเพราะว่าอะไรพออยู่ในช่วงเฟสของการฝึกบินมันจะมีเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างวันนี้ฝนตกปุ๊บอะเราบินไม่ได้ละสภาพอากาศไม่ดีละก็ต้องหยุดไปก็ต้องยืดเวลาออกไปครับครับผมไม่สามารถระบุได้ว่าเราจะจบได้ตรงเวลาหรือเปล่าใช่แต่อาชีพนี้เป็นอาชีพที่เสี่ยงเหมือนกันเนาะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะเจออะไรบ้างถูกต้องครับแล้วมันอยู่บนฟ้าที่สูงครับผมแล้วเราต้องดูแลคนอีกกี่ร้อยคนอะใช่ความรู้สึกของพี่เบสเป็นยังไงบ้างคือได้มองจุดตรงนี้ก่อนที่จะแบบจะก้าวเข้ามาทำอาชีพนี้ไหมคะมองไหมมองมากครับเพราะว่าอย่างตอนแรกเนี่ยทางที่บ้านเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ในเรื่องการเรียนเพราะว่าพูดง่ายๆคือคนเชียงใหม่เนาะก็คนรอบๆนิดนึงเขาก็จะมองดูว่าอะไรที่อยู่บนฟ้าเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอันตรายความเสี่ยงสูงใช่แต่การที่เรามาเป็นนักบินเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณมาเรียนเป็นนักบินแล้วคุณก็ขับอย่างเดียวมันไม่ใช่คือก่อนเราจะมาเป็นเนี่ยเราต้องเรียนรู้เรื่องของต่างๆ emergency เรื่องของที่มันจะเกิดขึ้นในท้องฟ้าหรือว่าเรื่องสภาพอากาศต่างๆที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็พร้อมที่จะรับมือครับจริงๆแล้วในการเรียนขับเครื่องบินเนี่ยใครก็ขับได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยแต่คอนเซิร์นเรื่องจริงๆคือให้ความสำคัญกับเรื่องความปลอดภัยครับผมในเรื่องของการว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเราจะแก้ยังไงเราจะเริ่มจากอะไรครับครับโอ้ดีมากเราจะเรียนได้ดีมากกว่าฝึกครับแต่สิ่งหนึ่งที่เบสเนี่ยตามหมายถึงช่วงแรกๆที่เรียนเนี่ยนะพี่รู้สึกว่าเราอาจจะพื้นฐานไม่เท่าคนที่เขาเรียนพวกนี้มาแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามีมากกว่าเขานั่นคือเรื่องของความฝันและความตั้งใจต้องตั้งใจจริงๆทัศนคติพี่เบสดีด้วยเลยจากที่เราได้แบบนั่งอยู่ตรงนี้เรารู้แล้วว่ามันรู้แล้วว่าเฮ้ยเราเนี่ยเราอยากเป็นนักบินนะครับผมเรามีความฝันตั้งแต่เด็กแล้วก็ตั้งใจตั้งใจถึงแม้เราจะไม่มีพื้นฐานเท่าเพื่อนที่เรียนดังด้านนี้มาโดยตรงเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นข้อที่ดีมากจริงๆนะครับผมเอาล่ะนะฮะเรื่องการเรียนเนี่ยในเพื่อนในรุ่นเดียวกันมีเยอะไหมครับเบสผมตอนนั้นที่ผมคือตอนนั้นผมสอบได้แค่คนเดียว1รุ่นนะคือผมเลยแค่คนเดียวเรียนคนเดียวเลยสอบ30คนแล้วก็ผ่านคนเดียวเหรอทั้งละผ่านคนเดียวแล้วก็ผมก็เลยงงว่าจริงเหรอตอนแรกผมก็ยังไม่เชื่อผมโทรไปถามที่โรงเรียนการบินเขาบอกว่าคือผมผ่านคนเดียวอย่างเงี้ยจะเปิดคอร์สให้ผมเรียนมั้ยเขาก็บอกผมว่าถ้าน้องจะเรียนเนี่ยพี่ก็เปิดอ๋อเหรออ่ะเรียนก็เรียนเหรอก็เลยไปเรียนประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ก็คืองงอย่างนั้นนะครับไม่มีใครช่วยตอบหรอกครูถามเรื่องมาก็อะไรวะงงๆอะไรหมายถึงว่าสเต็ปแรกนี่คือการเรียนที่เบสเล่าให้ฟังว่ามันจะมีพื้นฐานคือต้องเรียนตรงนั้นก่อนแล้วไปสอบก่อนแล้วค่อยมาเรียนอีกทีนึงอย่างนี้เหรอครับไม่ฮะก็คือการสอบนักบินคือผมเรียนจบปริญญาตรีผมก็สอบได้เลยหรือใครไปสอบเลยก็ได้ครับผมครับผมอายุ18-19ขึ้นไปครับใช่ก็ไปสอบได้เลยโอเคใช่ก็ผ่านในเกณฑ์ผ่านเกณฑ์ในการสอบโอเคเข้าใจสามารถเข้าเรียนได้โอเคเข้าใจละเข้าใจละชอบชุดนี้มากเลยอ่ะชุดหมีฮะชุดหมีชุดหมีชุดหมีเป็นอะไรที่เท่มากมันมีอิทธิพลต่อความต้องการที่จะต้องการใครสักคนในชีวิตของสาวๆนะนี่พูดจริงๆนะครับผมเรื่องของเครื่องแบบเนี่ยเครื่องแบบจริงนะฮะผู้ชายก็เป็นเหมือนกันครับเครื่องแบบก็ดึงดูดเหมือนกันนี่เห็นไหมใส่เขาใส่เย็นเขาใส่เย็นมือไม้อ่อนเลยมือไม้อ่อนเลยเหรอชุดหมีเมื่อกี้เราถามว่าเป็นนักบินเนี่ยต้องเรียนเก่งไหมครับอีกคำถามนึงสาวๆเขาอยากรู้เขาถามมาสาวๆหรือใครสาวๆเขาฝากถามมาว่าหรือใครสมเนสอยากจะเป็นแฟนนักบินเนี่ยยากไหมยากไหมยากไหมไอ้ว่ายังไม่ต้องบอกตอบยังไม่ต้องว่าตอบว่ายากหรือไม่ยากมันต้องเป็นยังไงง่ายๆเลยเออต้องเรียนง่ายๆสเปคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันฮะครับใช่แต่ที่ผมว่ามุมมองของนักบินทุกหลายรุ่นพี่หลายคนอ่ะที่ผมไปดูมาเดี๋ยวไปดูมาอันนี้แฟนรุ่นพี่นักบินไปดูมาแฟนรุ่นพี่ผมไปสอบถามโผเพื่อรายการนี้เลยแฟนรุ่นพี่สวยจริงเหรอส่วนมากก็สวยทุกคนนี่ไงพี่บอกแล้วมันต้องได้ตัวท็อปๆทั้ง
ั้งนั้นโอ้ยอย่าตอบพี่ฝุ่นโอ้ยขอโทษฝุ่นออกทุบเลยอ่ะครับผมครับผมอ่ะไงต่อครับก็สิ่งแรกเลยผมว่าเรื่องสำคัญคือนิสัยครับนิสัยกับเรื่องของความเข้าใจเพราะว่าอาชีพของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับอาชีพของสายอื่นเวลาเนี่ยไม่ได้เลยสำคัญใช่คุณจะมาไม่ใช่บอกว่าเออคุณชอบเขาก็จริงแต่ว่าพอมาปลายทางปุ๊บไม่มีเวลาให้บ้างอะไรบ้างเช่นความเป็นผู้หญิงเนี่ยเส้นวันวาเลนไทน์ก็อยากอยู่ให้มีอยากมีแฟนอยู่ด้วยเข้าใจใช่ไหมวันหยุดอย่างเงี้ยก็อยากไปเที่ยวกับแฟนครับอะไรเงี้ยแต่บางทีเขาไม่อยู่ตรงกับเราอะไรอย่างเงี้ยแรกแรกมันก็ดีอ่ะแรกแรกเออแรกดีแรกแรกมันดีใช่ไหมใช่ใช่หลังไปแล้วสักปีผ่านไปแล้วเดี๋ยวเขารู้เรื่องละไม่มีเวลาให้อ่ะพอแพลนอยากไปเที่ยวด้วยกันอ้าวติดบินวันหยุดใครจะอยู่ด้วยกันอ้าวอยู่ดีโทรมาตามเรียกบินพอถึงเวลาบอกอยากต้องการใครสักคนนึงขึ้นมาอีกไม่ต้องการตั้งแต่แรกแรกมาต้องการแบบปีสองปีต่อมาถูกต้องครับอันนี้เราเป็นนักบินใช่ไหมไม่ได้เป็นครับอันนี้เหตุผลโซเชียลล้วนๆคือแบบดูแบบหงุดหงิดอ่ะขอโทษขอโทษขอโทษน้องด้วยขอโทษน้องด้วยมันคือต้องคนที่เข้าใจจริงๆในอาชีพของเขาด้วยและนักบินเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนกับแอร์โฮสเตสไงส่วนใหญ่ใช่ไหมอ่ะหลายคนเหมือนกันนะหลายคนเหมือนกันนะส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ทุกคนไงไม่ได้เป็นแฟนอาจจะแค่กุ๊กกิ๊กกันเฉยไอ้แต่งงานอะไรอย่างนี้เลยโดยส่วนมากก็ใช่ใช่ไหมโดยส่วนมากก็ใช่อยากมีแฟนเป็นแอร์โฮสเตสเรามองบ้างไหมไม่ดีกว่าเขาไม่คือเขามีมาอยังไม่ได้เข้าบินเนาะเห็นไหมไม่ใช่เปล่าไม่ใช่มันมีอย่างนี้ด้วยที่แบบว่าไม่มีแฟนเป็นแอร์แล้วพี่เบสรู้ไหมเหตุผลอะไรเพราะอะไรเดี๋ยวเขาเช็คตารางบินเราได้อาจจะเป็นเหตุผลนี้ก็ได้ใช่ไหมเดี๋ยวบอกปุ๊บอยู่ไหนรู้หมดอยู่ไหนล็อกอินเข้าไปได้เลยว่าบินวันไหนอะไรยังไงไม่ได้ต้องเก็บขนาดอยู่สายคนละต่างสายการบินเนี่ยอ่ะเส้นทางเดียวกันเฮ้ยเช็คให้หน่อยเช็คได้เฮ้ยอยู่ไหนได้หมดเลยเช็คตารางบินให้แฟนกูหน่อยเห็นไหมเช็คเก่งนะแต่ก็ต้องตัดออกไปเพราะนั้นต้องมีแฟนเป็นนักร้องเป็นดาราศิลปินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าโอเคนะเว้ยพี่ว่าแบบว่ามันจะช่วยเรื่องการเอนเตอร์เทนเวลาเราขับเครื่องบินแบบว่าอินเนอร์ล้วนๆมาอินเนอร์ล้วนๆพี่ไม่ต้องมีแฟนเป็นดารานักร้องแล้วเพราะพี่เอนเตอร์เทนตัวเองได้นะครับผมพี่ต้องไปเอนเตอร์เทนคนอื่นอย่างเงี้ยนะฮะเฮ้ยเราต้องมีแฟนที่แบบเกียรติเขาเอนเตอร์เทนตัวเองได้เอนเตอร์เทนตัวเองได้เราต้องมีแฟนที่แบบน่ารักคุยเวลาเราเครียดมาต้องอย่างนี้ใช่ครับแล้วอย่างนี้ต้องอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วเบสชอบผู้หญิงแบบไหนครับสเปคครับจริงๆแล้วชอบน่ารักอ่ะชอบเป็นคนน่ารักอ่ะชอบคนแบบมุ้งมิ้งอ่ะแล้วอย่างนี้เรียกน่ารักไหมว่าแต่เราไม่มุ้งมิ้งเลยจริงเหรอเพราะว่านิสัยหลักผมเป็นคนขี้อ้อนแฟนอย่างนี้น่ารักไหมอย่างนี้เรียกน่ารักไหมน่ารักนะน่ารักอยู่น่ารักที่สุดก็น่ารักเป็นคนขี้อ้อนแฟนครับเวลาทำอะไรมาก็เราเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็แบบขอกอดหน่อยอ้อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยสาวก็ชอบนะให้แฟนอ้อนน่ะไม่รู้นะบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะชอบสตาร์แบบว่าต้องเท่ต้องขึงต้องอะไรเงี้ยจริงๆเราเป็นคนที่อ้อนแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนใช่แล้วแต่คนแล้วรูปลักษณ์ภายนอกหรือบุคลิกเขาต้องเป็นยังไงครับยังไงล่ะครับแบบหมวยคมไหมผมสั้นผมยาวหรือต้องสูงผมได้หมดนะยังไงก็ได้หมดเลยแค่แบบนิสัยน่ารักผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดหน้าตาดีตอนนี้ใครก็มีหมดอ่ะไม่ดีก็ทำให้มันดีได้ถูกป่ะสำคัญคือนิสัยมีการให้ทุนการศึกษาไปทำให้มันดีได้ใช่ใช่ครับผมถูกต้องผมครับผมดีจังเลยอ่ะนิสัยสำคัญสุดครับนะฮะสำคัญสุดนิสัยโอเคใช่แล้วตอนนี้คะมีคนรู้ใจแล้วหรือยังคนรู้ใจเหรอครับแหมก็กำลังคุยกันอยู่ครับอย่าเรียกว่าแฟนก็คือแฟนไม่อย่าเรียกว่าแฟนให้เรียกว่าเป็นตัวแทนกำลังใจแทนกำลังใจเอางี้ไปแล้วกันเกียดเนี่ยสโลแกนมีมาทุกวันอะไรก็ไม่รู้ตัวแทนเยอะเหลือเกินเราวางตัวแทนเยอะเหลือเกินครับผมครับผมนะครับมีอยู่นอกวงการบินใช่ไหมคะนอกครับนอกนอกต้องหายงี้เดี๋ยวเช็คเราไม่ได้ใช่เดี๋ยวเช็คเราไม่ได้อยู่ที่เชียงใหม่หรืออยู่ที่กรุงเทพมหานครกรุงเทพนี่แหละครับอยู่ที่กรุงเทพนี่เดี๋ยวก็ต้องบินมาบ่อยแล้วนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาอยู่เราย้ำอยู่กรุงเทพในคราวนี้โอเคนะฮะขอให้ความรักครั้งนี้ของนายอยู่กันไปตลอดนะครับผมอยู่กันอย่างแฮปปี้นะหวังว่างั้นครับโอเคแต่ถ้าเกิดจบไปก็นักร้องเอนเตอร์เทนถ้าเกิดจบไปหมายถึงกับคนที่คุยอยู่เนี่ยก็นักร้องรอเอนเตอร์เทนได้เดี๋ยวพี่อย่าเพิ่งไปถึงตอนจบสิเดี๋ยวก่อนตอนนี้ก่อนพี่ขอโทษนะครับเมื่อกี้พูดถึงไลฟ์สไตล์ของสาวๆแล้วครับ
ถามถึงไลฟ์สไตล์ของพี่เบสดีกว่าสำหรับตัวพี่เบสเองผมใช่ไหมฮะครับถ้าอย่างที่เห็นหลายๆคนติดตามอะไรเงี้ยผมจะเป็นชอบคนชอบกินมากชอบกินชอบเที่ยวชอบแบบว่าเป็นนักบินห้ามอ้วนนะก็ผมก็เห็นกับตาหลายคนก็ไม่เราต้องเข้าไปก่อนเราให้ได้ทำงานก่อนดูดีก่อนงานนี้มาเห็นเป็นยากโอ้โหนี่ชอบกินชอบกินมากครับบุฟเฟ่ต์มันเกือบทุกวันเลยยอมรับเลยบุฟเฟ่ต์ทุกวันเหรอถามว่าออกกำลังกายไหมอ๋อไม่เราอายุยังน้อยอยู่ไงเดี๋ยว28ขึ้นไปแล้วรู้เรื่องเบสบอกให้รู้เรื่องใช่ไหมเออรู้เรื่องเลยนะฮะชอบกินชอบกินอาหารอะไรครับเบสกินได้หมดเลยทุกอย่างเลยใช่ไหมทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวขอไม่เผ็ดมากไม่เผ็ดออกไม่ทานเผ็ดส้มตำกินไหมคะกินได้ครับกินได้แต่ไม่เผ็ดมากแต่ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นพวกอะไรหรือเปล่าอุ้ยตายแล้วอยากกินมากเลยเนี่ยหิวเลยอยากกินมากหิวมากนี่ปิดได้ไหมทรมานเลยเวลานี้เวลานี้ด้วยโอ้เวลานี้เลยนี่ครับไลฟ์สไตล์คือชอบรับประทานอาหารชอบกินจริงๆค่ะโอ้เป็นนักรีวิวได้เลยอ่ะใช่ใช่ผมชอบมากนี่อะไรครับเบสที่ถืออยู่เนี่ยฮะนี่เป็นปูครับกันเชียงครับกันเชียงปูเป็นบุฟเฟ่นะบุฟเฟ่อาหารทะเลด้วยที่ไหนอ่ะหรือหลังไม้อะหลังไม้หลังไม้โหถามก่อนพี่ต้องหลังไม้ฮะพี่สองไปนะเออนั่นแหละสิบอกเลยว่าอันนี้ต้องจองต้องจองเลยฮะต้องจองนี่ขนมหวานนะตัดไปไม่เอาแล้วกินของคาวผมไม่ขนมอ่ะบางคนจะถามว่ากินอะไรผมโตมาด้วยขนมโตด้วยข้าวโตด้วยขนมนะฮะน่ารักมากเลยซื้อที่ไหนอะคะนะฮะซื้อที่นู่นเลยครับซื้อที่ตลาดทั่วไปเลยครับไม่ได้โอ้โหไม่ได้แบบแบรนด์เนมแพงเลยสวยจริงเออหมดน่ารักหมดน่ารักเหมือนแบบเอสกิโมอย่างเงี้ยนะแล้วนอกจากเรื่องรับประทานอาหารแล้วมีอะไรอีกไหมฮะเล่นกีฬาไหมเบสกีฬาเหรอครับเมื่อก่อนผมเล่นยูโดนะเอายูโดสายอะไรล่ะฮะสายน้ำตาลครับสายน้ำตาลครับผมนะครับสายน้ำตาลนี่มันขั้นไหนฮะก็กลาง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 เพราะเล่นได้สักพักแล้วก็เลิกเล่นไปเพราะว่าตอนช่วงไหนคะตอนช่วงมัธยมต้นครับโอเคโอ้ใช่แล้วบาสเกตบอลฟุตบอลแบดมินตันอะไรเหมือนกีฬาทั่วไปเล่นไหมนานๆทีครับนานๆทีกับเพื่อนแต่ฟิตเนสเล่นฟิตเนสนี่แทบไม่เล่นเลยครับไม่เล่นเลยเหนื่อยเหนื่อยหนักฟิตเนสนักบินเขามีเวลาเล่นหรอมันก็มีครับแต่ว่าแต่ขี้เกียจมากกว่าเฮ้ยไม่พี่ว่าเราเล่นฟิตเนสเวลาที่เราจับบังคับเครื่องบินมันทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะไหมหรอก็ด้วยนะจริงๆก็มีส่วนกำลังแข็งในการบังคับเครื่องมีส่วนอันนี้คุณแม่บอกว่าเห็นได้ถามมาว่าชอบเที่ยวของคุณแม่ใช่ครับคุณแม่คุณแม่ยังสวยอยู่เลยนะครับเนี่ยคุณแม่ยังสาวมากเดี๋ยวขออีกทีขอรูปคุณแม่อีกทีได้ไหมฮะพี่ทีมงานฮะทางนิดนึงฮะนี่อ่ะดีมเวิร์ใช่ไหมครับพาคุณแม่ไปเที่ยวดีมเวิร์ไม่ใช่หรอครับผมอันนี้วัดพระธาตุพระธาตุพนมโอ้โหร่างเหมือนเนี่ยวัดละครับผมอ๋อหรอครับขอโทษมองไม่ค่อยเห็นฮะโอ้นี่คำชะโนดพี่ผมไปมาใช่ครับผมนี่โอ้คุณแม่ยังสวยอยู่เลย51แล้วนะครับโอ้ยังสาวอยู่เลยนะ51แล้วครับฮะโอ้นี่แล้วไปด้วยกันทั้งครอบครัวไหมคะตอนนั้นผมฝึกบินที่นครพนมครับก็เลยให้คุณแม่พาคุณแม่ไปนั่งเครื่องครับลองดูอะไรอย่างงี้ใช่พาคุณแม่ไปบินไปเที่ยวอุดรเอาคุณแม่ไปด้วยดีใจมากแน่เลยอ่ะคือแบบโหพี่สองคิดดูดิลูกเลยขับเครื่องบินน่ะแล้วตอนแรกเห็นบอกว่าที่บ้านเขาไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วพอมาถึงเวลาแล้วพิสูจน์ตัวเองหลายอย่างจนบอกว่าคือบางช่วงเล่นแรกๆนี่ผมก็เครียดนะเพราะหลายอย่างเพราะบางบทในการฝึกท่าทางการบินเนี่ยกลัวนะกลัวมากจนแบบพอเราผ่านปุ๊บเราบินได้ปุ๊บโทรบอกแม่เออลูกบินได้จริงๆแล้วนะครับผมเขาถึงจะเริ่มที่จะเปิดใจครับแล้วก็ไปนั่งด้วยเลยขอมาวันนั้นแล้วเหรอคุณแม่ว่าไงบ้างคุณแม่ก็แฮปปี้นะมีความสุขมากเขาไม่พูดอะไรซึ่งไม่เขาพูดไม่เป็นไรเพราะเขากลัวหรือเปล่าเขาเกรงหรือเปล่าผมก็กลัวคิดเหมือนกันนะวันที่ผมไปบินเนี่ยผมเจอฝนเจออะไรอย่างเงี้ยไม่หนักแล้วแต่วันที่ผมพาแม่ไปบินอ่ะเจอตั้งแต่ฟ้าสว่างฟ้าผ่าฟ้าร้องฝนตกแบบว่าเจอทุกอย่างเลยเดี๋ยวฟ้าจะเปิดไงพอไปถึงปุ๊บฟ้าเปิดเลยบอกว่าแม่ไม่รู้ไหมว่าแม่เจอทุกสภาพอากาศเลยนะที่ลูกเรียนมาเนี่ยภายในวันเดียวคุณแม่ว่าไงฮะคุณแม่ว่าคุณแม่ก็เงียบไม่พูดอะไรแต่เขาแฮปปี้นะเขามีความสุขเขาเงียบอะไรเงี้ยเพราะเขาภูมิใจเนาะเพราะเขาจะแบบว่าบอกเขามาบอกตอนลงข้างล่างว่าแม่จะไม่เป็นคนแบบนั้นแม่จะแบบพอเครื่องมันวืบหรือว่าเจอลมเจออะไรแม่ให้แม่มานั่งร้องอะไรเงี้ยแม่บอกแม่ไม่เอาแม่ห่วงลูกว่าเดี๋ยวลูกไม่มีสติขับอะไรเงี้ยโอ้โหดีมากเลยเยี่ยมมากเลยแม่น่ารักมากเลยน่ารักมากเลยไม่เหมือนแม่พี่เลยแม่พี่เนี่ยคือบินตกหลุมอากาศเนี่ยกอดแขนพี่ยึดแน่นเลยแน่นเลยนะครับผมเขากลัวไงเขากลัวเขาไม่ค่อยขึ้นเครื่องบินนะฮะคนต่างจังหวัดนะเนาะเหมือนเราเห็นเครื่องบินเราก็ตื่นเต้นนะจังหวัดไม่
พูดเลยว่าคนต่างจังหวัดส่วนมากจะไม่ค่อยอยากขึ้นเครื่องบินจะนั่งรถทัวร์มากกว่าใช่ไม่ต้องแม่ผมเป็นญาติพนักงานชายแล้วจริงมีหุ้นมีหุ้นเลยส่วนเลยแหละครับผมส่วนคาร์ดด้วยครับผมนะคะนะฮะอ่ะโอเคครับสุเนศครับเพราะว่าเราได้คุยกับพี่เบสทั้งทีแล้วเราจะยังไม่ให้กลับง่ายๆเออสนุกนะมีหลายคำถามที่อยากคุยด้วยนะครับถูกต้องค่ะแต่ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงนี้นะคะกับเพลงทำไมโก The Jack เย้โอเคเรากลับมาเข้าสู่ช่วงไฮไฟวันนี้นะคะเราก็จะมีเกมสนุกสนุกมาบอกก่อนว่าเกมเนี้ยชอบมากเลยอะไรเพราะมันเป็นเกมคำถามกับเรื่องลับๆของนักบินเรื่องลับๆของนักบินนี่เรื่องลับๆของนักบินที่ไม่มีใครรู้จะให้พี่เบสอะเป็นคนเล่าครับผมครับผมจะมีเรื่องจริงกับเรื่องไม่จริงครับและให้เราสองคนอะครับทายผู้หญิงเขาจับผิดเก่งโอ้โหนะเข้าใจปะเข้าใจเออเขาบอกเขาถึงชอบไงทำไมทำไมทำไมหรอ พี่เบสอ่ะจะเล่าเรื่องจริงหรือเล่าเรื่องจริงทั้งสองเรื่องก็ได้หรือเรื่องไม่จริงทั้งสองเรื่องก็ได้หรืออะไรก็ได้เดี๋ยวพวกหนูจะทายถ้าใครทายผิดเนี่ยต้องเล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดอือเรื่องที่น่าอายที่สุดเรื่องที่น่าอายแบบว่าเบสไม่โดนทำโทษหรอกคือพี่ผมเล่าใช่ไหมรอดโอเคผมเล่าเราเป็นโจทย์ไงเราเป็นโจทย์ได้เฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรยังอ่อนใจทำไมยังไม่ได้เล่าเลยโอเคโอเคเนี่ยเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งเรื่องลับๆของนักบินครับเบสครับผมเรื่องที่หนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เคยสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเป็นผู้โดยสารเนี่ยตอนบินกลางคืนเนี่ยก่อนจะเทคออฟขึ้นไปอ่ะปิดไฟทำไมอ่ะพอขึ้นไปก็เปิดอยู่ดีฮะเหตุผลในการปิดไฟเนี่ยเพราะว่าเขาจะเอาไฟทั้งหมดเนี่ยมาประหยัดไว้เพื่อใช้ในแรงในการเทคออฟเหรอมากที่สุดอ๋อเหรอในการประหยัดไฟเฮ้ยอันนี้เหมือนจะเป็นความเรื่องเหมือนจริงเหมือนกันนะแล้วมีเหตุผลนะมีเหตุผลนะก็ต้องเปิดม่านหน้าต่างด้วยอ่ะไม่เข้าใจอ่ะก็ต้องปรับพนักพิงทำไมอ่ะใช่นะฮะประหยัดพลังงานครับเพื่อช่วยเทคออฟเพื่อให้เครื่องเนี้ยขึ้นสู่ในระดับที่สามารถบินได้อย่างสม่ำเสมอใช่ครับนะครับเออน่าคิดนะเพื่อประหยัดไฟทั้งหมดไฟเพื่อที่มาใช้ประหยัดพลังงานทั้งหมดใช่ครับผมแล้วเราต้องตอบเลยไหมหรือฟังเรื่องที่สองก่อนยังเรื่องที่สองก่อนฟังเรื่องที่สองด้วยค่ะเรื่องที่สองนะครับจริงๆแล้วนักบินเนี่ยเป็นคนขี้กลัวมากขี้กลัวเมฆกลัวเมฆมากแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยกลัวมากมากกลัวมากจริงเหรอจริงนักบินเป็นคนขี้กลัวเมฆมากมากเหรอจริงจริงครับเหมือนอารมณ์แบบก็กลัวนะนักบินกลัวเมฆอยู่แล้วนะไม่เหมือนอารมณ์แบบดารากลัวสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆอารมณ์ประมาณนั้นใช่ป่ะใช่นักบินกลัวเมฆหรอใช่นักบินกลัวเมฆมากหนูเข้าใจเออเป็นไปได้เพราะเวลามันต้องบินผ่านเมฆไงมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนบินทะลุผ่านอะไรสักอย่างมองไม่เห็นทางข้างหน้าน่าคิดอันนี้ขาอันนี้ขานะอันนี้นักบินกลัวเมฆจริงขี้กลัวนะขี้กลัวแหละแบบตอบเลยต้องตอบเลยใช่ไหมต้องตอบว่าอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องไม่จริงใช่ไหมโอ้ยเรื่องแรกพี่ว่าไม่จริงเว้ยเรื่องแรกเหรอเรื่องแรกประหยัดไฟงั้นหรอประหยัดพลังงานประหยัดพลังงานเพื่อที่จะให้ถือว่าจริงได้ปลอดภัยมากที่สุดเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนเลยขอคิดทีนึงนะลองคิดดูถ้าเกิดแรงไม่พออย่างเงี้ยไฟไม่พอเฮ้ยพี่ว่าไม่จริงเพราะว่าในการเตรียมเครื่องบินเนี่ยเขาต้องมีการเตรียมการอย่างพร้อมมากแล้วเพราะฉะนั้นพลังงานมันต้องถึงและการเทคออฟขึ้นเนี่ยมันใช้น้ำมันเว้ยมันไม่ใช่ใช้ไฟฟ้ามีเหตุผลเออในถ้าตอบตามพี่นะพี่ว่าไม่จริงหนูคิดแบบพี่สองเป๊ะเลยอ่ะเอาชัวร์แหละพี่ว่าไม่จริงเรื่องเนี้ยหนูอะนะหนูก็ไม่จริงตามผู้ใหญ่กันเดี๋ยวต้องปิดทั้งคู่นะเดี๋ยวอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเอาไงเดี๋ยวจะเฉลยแล้วนะสมเนสเออไม่จริงหรอกมั้งคุณนักบินมันก็ขี้กลัวเมฆนะส่วนเรื่องพลังงานก็สำคัญนะครับเออตอบว่าสมเนสไม่จริงไม่จริงเรื่องอะไรไม่เบสครับแล้วทำไมเรื่อง2ถึงบอกว่าจริงอ่ะถึงคิดว่าจริงอ่ะแล้วมีคิดเรื่อง2ไม่เรื่อง2ยังไม่ได้ตอบยังไม่ตอบยังไม่ได้ตอบเรื่องที่2ยังไม่ได้ตอบงั้นเรื่องแรกไม่จริงไหมถูกต้องครับเห็นแล้วเราวิเคราะห์นะฮะด้วยหลักวิทยาศาสตร์นะฮะทำไมเราลังเลสมเนสทำไมเราลังเลเพราะอะไรมันก็ดูมีเหตุผลนิดนึงนิดนึงอ่ะเหตุผลของพี่หรือว่าเหตุอะไรเหตุผลของพี่เหตุผลของพี่
มันไม่จริงไงสุดยอดมากนะอ่ะเรื่องที่2เดี๋ยวหนูอยากรู้เขาปิดทำไมคะปิดทำไมล่ะครับเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารด้วยครับอันอย่างที่แนทบอกว่าเมื่อกี้ว่าทำไมต้องปักเก้าอี้ให้ตรงทำไมต้องเปิดหน้าต่างใช่ในการปิดไฟเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเพื่ออะไรอย่างเช่นเวลาเราอยู่ในบ้านครับเปิดไฟสว่างเลยครับแต่บังเอิญว่ามีแขกมาบ้านแล้วเปิดประตูไปข้างนอกมืดมากมันจะพลาดไม่เห็นอะไรเลยเหมือนอารมณ์นี้ชัดเจนเลยคือเวลาเราขับรถแล้วเปิดไฟในรถใช่แบบนั้นครับผมเข้าใจแล้วพอเวลาเกิดปัญหาemergency ต่างๆในลูกเรือหรือว่าผู้โดยสารจะต้องโดดแพลงไปหรือประตูเปิดประตูขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันจะผู้โดยสารจะไม่เห็นเลยว่าซ้ายหรือขวาตรงไหนที่ปลอดภัยที่สามารถลงไปได้นี่คือเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยใช่เรื่องความเซฟตี้นี่สำคัญสุดบางทีผู้โดยสารเนี่ยอย่างที่บอกไม่รู้ทำไมต้องปิดทำไมต้องเปิดหน้าต่างหรืออันนึงถ้าเป็นตอนกลางวันทำไมต้องเปิดหน้าต่างเพื่ออะไรเราอยากรู้ว่านักบินมีสายตาแค่สองคนสองคู่ครับต่างกับผู้โดยสารมี300กว่าคู่เวลาเอนจินเฟลหรือว่าไฟลุกไหม้ผู้โดยสารก็ยังช่วยดูได้อะไรได้ถูกไหมฮะนี่คือความปลอดภัยนี่ใช่ถูกต้องครับนี่ได้ยินแบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมทุกคนที่มีโอกาสขึ้นเครื่องบินเนี่ยเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติตามกันด้วยนะบางคนงอแงหนูทำตามตลอดหนูไม่เคยปรับพนักพิงเลยนะครับบางทีพี่ไม่ค่อยทำตามไม่ปรับเลยไม่ปรับเลยค่ะปรับไม่เป็นจริงหนูไม่ได้ส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยได้ทำตามเพราะว่าอยากให้แอร์เดินมาหาบ่อยแล้วเอ้ยคุณอย่างเงี้ยอ๋อครับแต่ต้องอ๋อครับกระปุ่มไปหนูไม่ได้ไงเดี๋ยวแอร์เวียงเขาทำตามทุกอย่างไงเดี๋ยวแอร์เวียงเราจะกินข้าวเดี๋ยวเขาจะไม่แจกข้าวแจกขนมให้เราอ่ะข้อต่อไปสมเนธตอบก่อนโปรดิวเซอร์สั่งมาเนี่ยพี่ไม่ได้สั่งเองนะจริงหรือไม่จริงที่นักบินนี่กลัวเมฆเมฆมันน่ารักมากเลยนะผมก็เฮ้ยทำไมต้องกลัววะนักบินโหคิดนานมากอะเราอะหมายถึงนักบินทั้งด้วยกันใช่ไหมที่ไปถามมาใช่ไหมคะนักบินทุกคนเลยโคตรกลัวเมฆเลยส่วนใหญ่เลยทุกคนผมว่า99 9โอ้โหเยอะเลยนะเยอะเลยนะไม่จริงไม่กลัวพี่ว่าจริงเว้ยเรื่องเนี้ยพี่ว่าจริงเว้ยอันนี้เดาเลยนะอันนี้เดาเลยนะเพราะมันต้องมีอะไรแปลกๆในชีวิตบางทีคนเรากลัวแมวผู้ชายเพื่อนพี่เราอย่างล่ำเลยตัวแมวกลัวแมวเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเห็นแมวกินลูกตัวเองเหตุผลแค่นี้อืมใช่กลัวแมวแล้วจริงๆเหมือนดารากลัวสับปะรดแต่ทำไมหนูชอบเมฆอ่ะอืมหรือว่านักบินเขาอยู่ข้างหน้าแล้วเขาเจอเมฆแล้วมันเหมือนพุ่งชนเกินไปไม่รู้เหมือนกันแต่สมเนธตอบมาแล้วว่าไม่จริงใช่ไหมเปลี่ยนไม่ได้หรอเรื่องอะไรนะเปลี่ยนไม่ได้หรออยากเปลี่ยนเปล่าไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยอาจจะถูกก็ได้อยากเปลี่ยนเวลาให้เปลี่ยนให้โอกาสไม่จริงอ่ะไม่กลัวหรอกมั้งเขาจะกลัวทำไมอ่ะเมฆนุ่งจะตายเขาง่ายจะตายเนาะเคยเข้าไปในเมฆป่าก็ไปก็ปกติไม่มีอะไรใช่ไหมตอนนั่งเป็นผู้โดยสารปกตินะครับยืนยันคำตอบนะฮะพี่สองคือจริงสมเนธบอกไม่จริงนะนะครับเบสครับครับนักบินส่วนใหญ่กลัวเมฆจริงหรือไม่ครับถามว่านักบินส่วนใหญ่กลัวเมฆจริงๆไหมกลัวครับเอ๊ะเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรครับเบสแต่พี่หนูพูดไหมว่ามันรู้สึกว่าเหมือนแบบพอผ่านแล้วมันรู้สึกแบบชนอะไรสักอย่างแล้วมันหายไปในไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่ครับไม่ได้กลัวว่าชนหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าการที่เข้าไปในเมฆเนี่ยเราไม่รู้ว่าข้างในเมฆมีอะไรบ้างครับเช่นพวกกระแสไฟฟ้าฟ้าผ่าได้รวมไปถึงลูกเห็บหรอใช่แล้วรวมไปถึงการเกิดมีน้ำแข็งหรือว่าไอซิ่งอ่ะเข้าไปอุดท่อต่างๆทำให้การอ่านวัตเคอร์ต่างๆอ่ะรวน GPS เสียบ้างอะไรบ้างคือกลัวในที่นี้มันถึงกลัวเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและความปลอดภัยทั้งหมดใช่ใช่ครับผมสำคัญมากเห็นไหมสำคัญมากพี่สองอ่ะ อะไรหนูจะเปลี่ยนก็ไม่ให้เปลี่ยนให้เปลี่ยนแล้วเขาให้เปลี่ยนแล้วเนี่ยทั้งทีมงานเลยสมเนธจะงอแงแล้วว่าเราอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าเขากลัวเมฆกลัวเมฆงองแงอ่ะมันดูเป็นเรื่องน่ารักนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องซีเรียสคือจริงๆแล้วมันเป็นคือเขากลัวเรื่องความปลอดภัยเขาไม่ได้กลัวเรื่องแบบว่าเรื่องปมในใจไงไม่ใช่ไม่ใช่หนูหมายความว่าพอชนแล้วมันแบบมีนั่นแหละด้วยวิธีการคือสมเนธมาถูกทางแล้วไงจริงๆมันก็ทะลุได้อยู่แล้วครับไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเพราะในก้อนเมฆอ่ะกระแสอากาศมันแปรปรวนตลอดเราไม่เคยรู้มาก่อนที่เขาบอกว่าเครื่องบินหายไปในม่านเมฆไงมันไม่ใช่เรามันดูหนังเรื่องไหนเนี่ยเราอะอะไรไงอะไรนะเรื่องอะไรเมอร์ไม่ได้เรื่องเมอร์ไม่ได้จริงไหมคะ
นั้นผมโมวิลด้ามันยังไม่มีข้อพิสูจน์หลุมอากาศใช่หรอพี่มันหายไปได้ยังไงแล้วมันอยู่ไหนอ่ะมีต้องหาคำตอบกันต่อไปไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องโดนทำโทษมันไม่มีเรื่องน่าอายอ่ะเรื่องน่าอายหรอทำไมไม่มีต้องมีดีสมเนสอ่ะเรื่องที่อันนี้ไงที่ตกเครื่องเนี่ยเขาเคยตกเครื่องนี่เขาไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยนะตกเครื่องเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเขาไม่คงไม่เล่าเขาไม่เล่าพี่เล่าให้ฟังหรือพี่เล่าให้ฟังคือวันนั้นเนี่ยน้องน้ำพิธีกรอีกคนหนึ่งในรายการของเรานี่เขานัดกันไปน้ำเล่าให้ฟังนะฮะว่าน้องน้ำน้องรักพี่เขานัดกันไปเขาจะไปขอพรเขาจะไปขอพรที่พม่าครับพม่าเขาเตรียมตัวจองตั๋วเครื่องบินจ่ายตังค์อะไรเรียบร้อยแล้วจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นเนี่ยเขาดันมีงานใช่ไหมติดงานจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วเพื่อนเนี่ยก็เฮ้ยไปเว้ยดูสนามเลยแล้วนี่เขาไม่ได้ไปเขาก็เลยไปส่งเพื่อนที่สนามบินไปส่งที่สนามบินเขาก็เฮ้ยมึงท่องเที่ยวนะก็เศร้าไงตังค์ก็จ่ายไปแล้วแล้วก็จ่ายไปแล้วเรียบร้อยแล้วลืมว่ามีงานหรือมีงานเสร็จปุ๊บพอเพื่อนไปถึงที่สถานที่ที่มีชื่อเสียงของเขาที่เป็นเทพทันใจเทพทันใจอ๋ออันนี้เขาก็ใจเขาไปอยู่นู่นแล้วใจอยู่ลาแต่ตัวใจเขาอยู่นะตัวไม่ได้ไปเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็เฮ้ยมึงเหมือนเดิมท่าเฮ้ยมึงนะก็เลยกลัวไม่ถึงเทพทันใจก็เลยวิดีโอคอลให้เอานิ้วเทพทันใจอ่ะไปจิ้มที่หน้าจอมือถือเหมือนได้มาด้วยในเหมือนตังก็มาแล้วตังก็จ่ายไปแล้วแต่ตัวไม่ได้มาก็เลยเอาหน้าจอมือถือแล้วเอามือถือจิ้มหน้าผากตัวนี้ไว้แล้วเหมือนให้เทพทันใจอ่ะเล็กก็ทำแล้วอย่างนี้เลยอ่ะอย่างเงี้ยจริงแล้วบอกว่าที่จะจับอะไรที่ท่านเป่าหรืออะไรอ่ะก็ให้มันเอาไปใกล้สุดแล้วก็จับอย่างเงี้ยนี้เลยอ่ะแต่พี่สองผิดนะอะไรนะไม่ติดงานนะไม่ติดอะไรติดสายเหรอมันไม่ใช่ตื่นสายไปไหนมันมีพีกว่านั้นอีกเอาเหรอนั่นก็คือพาสปอร์ตหมดอายุเอาจริงป่ะโอ้เหรอสำคัญมากเรื่องนี้แล้วคือรู้แล้วนะคืนนั้นอะแต่ก็พยายามคิดว่ามันแค่25วันเองไม่เป็นไรหรอกมันไม่ได้ดิต้องกี่วันเราให้กำลังใจตัวเองไงมันต้อง2เดือนป่ะ60วันหรือ30วันหรือไงนะมัน6เดือนย้อนหลังใช่6 เดือนต้องเหลืออย่างต่ำก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไปแค่เสื้อน่ะก็หลุดตีมจากเพื่อนแล้วล้างโคตรไม่ดีเลยถึงสนามบินอ่ะเอาทำไมใส่เสื้อลายเนี้ยคณะกันแล้วเอาเหรอรู้สึกไม่ดีแล้วที่พักไปถึงหน้าเคาน์เตอร์เขาเช็คอินเรียบร้อยเขาก็ยังให้ผ่านนะเขายังใจดีให้เราผ่านเข้าไปนะเราก็คิดว่าโอเคเราผ่านด่านแรกไปแล้วสู้ไหนก็ต้องรีบไปสู้พอผ่านเรื่องไปนั่งกินข้าวเรียบร้อยรอเครื่องมานี่สักพักอีกแค่ไม่นานเครื่องจะมาแล้วแต่มีเสียงประกาศเสียงหนึ่งดังขึ้นมาเด้งหนึ่งขอประกาศให้คุณนิสาชนห้ามออกนอกประเทศค่ะโอ้อย่างนี้เลยเหรอเพราะน้องน้ำไม่ได้เล่าเยอะขนาดนี้แล้วพี่หาตอนช็อตที่เอานิ้วจิ้มโทรศัพท์อย่างเดียวพี่จังหวะนั้นนะจังหวะเหมือนหนูกำลังจะก้าวขึ้นไปแล้วอะรู้หนูแบบพอเขาประกาศชื่อหนูมาหนูแบบใจสลายอะห้ามออกนอกประเทศเลยนะแล้วก็มีคนเดินมาออมารับตัวหนูเหมือนก่อการร้ายนะเราอะมารับตัวหนูออกไปแล้วหนูบอกว่าต้องลากกระเป๋าออกจากบ้าน AF อ่ะแล้วหนูก็แบบน่าสงสารคือหนูบอกว่าพี่หนูยังไม่ออกไปได้ไหมหนูขอส่งเพื่อนก่อนกลายเป็นส่งเพื่อนส่งเพื่อนให้ถึงที่สุดก็เลยแบบต้องบอกมึงไว้บ่ายแล้วหนูก็แบบพี่ขาไหนหนูเข้ามาแล้วหนูขอไปซื้อแป้งฝั่งตรงนั้นได้ไหมเดี๋ยวจะมีอะไรถูกคือไหนก็ไม่ได้อะไรแล้วขออะไรมีติดไม้ติดมือกลับบ้านเลยเถอะข้ามไปฝั่งที่จะเป็นต่างประเทศไม่ได้ไงนี่แหละแล้วเข็ดเลยคือนับจากวันนั้นก็ต้องเช็คดิเราอะไม่คือหนูอะไม่จับพาสปอร์ตเป็นอาทิตย์เลยนะเข้าใจโกรธมันมากเลยอะเขาน่าโชคดีกว่าเกาหลีล่าสุดที่ไปทำศัลยกรรมแล้วกลับมาเนี่ยกลับไม่ได้เจ็บที่เข่าเดี๋ยวเห็นว่ายังดีกว่าปะไม่แต่หนูแบบว่าตอนแรกหนูต่อรองไงนะว่าพี่หนูขอไปเถอะหนูไปกลับแต่หนูไม่ได้ไปค้างเลยนะหนูขอหน่อยแต่เขาก็เลยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาช่วยเต็มที่แล้วคือพี่ให้เข้ามาได้เนี่ยเขาช่วยเต็มที่แล้วครับเขาโทรไปคุยกับสถานทูตให้แล้วครับผมเรื่องใหญ่เลยแต่ประเทศเนี้ยเป็นประเทศเจอประเทศที่เข้มงวดเขาเข้มงวดเขาเข้มงวดเข้าใจไม่สามารถไปได้เขาบอกว่าถ้ายิ่งขึ้นเครื่องไปเนี่ยยิ่งหนักเลยนะการที่เขาตามขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยแล้วคนต้องรอเราคนเดียวเนี่ย
ขาบอกว่าถูกตาหน้ามองอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าปล่อยให้ไปถึงนู่นเนี่ยถูกกักอีกใช่ไหมคะห้องดำอะไรของเขาไม่รู้อ่ะแล้วบางทีสอบสวนอีกถูกต้องค่าเครื่องเนี่ยก็ต้องเสียเองกลับมาอีกนุกเลยโอ้ไม่ไปแล้วอยู่ที่ว่าไปดีละดีละอะไรอย่างเงี้ยไม่อะไรก็ได้เทพพันใจจิ้มที่หน้าจอโทรศัพท์เหมือนกันแล้วนั้นก็เลยไปอีกวัดนึงเลยต่างจังหวัดอ่ะที่สมุทรสงครามอ่ะไม่ไปแล้วพม่าไปสมุทรสงครามแทนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ได้จิ้มแต่ก็ได้จิ้มหลวงพ่อทันใจผ่านไอโฟนโอ้ที่วัดชั้นสูงมากนะอยู่ที่วัดนะอยู่ที่วัดที่จังหวัดสมุทรนั้นด้วยนะก็อย่างเงี้ยเออสวัสดีตั้งจิตดีๆนะมึงอะไรเงี้ยโอเคโอเคอย่างนี้เลยแต่หนูไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องตลกเลยนะหนูบอกว่าโอเคเหมือนเราได้ไปด้วยหนูบอกว่าจะทำอะไรทำอะไรเนี่ยต้องแท็กหมดเลยนะไปไหนแท็กหมดเลยนะอะไรเงี้ยเล่นที่ฮาคือน้องเบสเข้ามาเขาไม่เล่าให้ใครฟังเลยไม่เล่าให้ใครฟังเลยปกติเขามีเรื่องอะไรเขาจะมาเล่าให้นู้นคนนี้ฟังเยอะเนี่ยเขาอายไงเนี่ยพอเล่ามารู้หมดเลยรู้หมดเลยเนี่ยรู้คุณผู้ชมรู้ไปด้วยเลยโดนเลยเห็นป่ะมันเป็นเรื่องแล้วคือแล้วเพื่อนเขาอีกคนนึงเขารู้กันหมดแล้วแรกๆเลยยังไม่มีใครรู้เลยรู้แฟนขับรู้หมดแล้วเพราะว่าแฟนขับรู้โอเคเขารู้ว่าวันนั้นจะต้องไป3คนไงแล้วเขาก็เลยว่าทำไมเนทถึงไม่แต่พวกเรายังไม่รู้ไงพวกเรายังไม่รู้เออนี่แหละนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับน้องเบสต่อนิดนึงนิดนึงนะครับนอกจากถ้าเกิดเราคิดแล้วถ้าเกิดเราไม่เป็นนักบินหรืออาชีพที่เรียนจบมาทางด้านบริหารเนี่ยเราอยากทำงานวงการบันเทิงไหมมีเสียงเนี่ยหล่อเงี้ยวงการบันเทิงก็โอเคก็สนุกดีก็เคยทำมาเล่นๆบ้างอะไรบ้างเงี้ยครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เลยเรามองตัวเองว่าเออทางนี้แหละใช่ละเราใช่ครับแต่เสียงอ่ะเขาจะทำมาหากินได้เลยนะเนี่ยฮะเสียงพี่พร้อมมากมันเป็นเสียงจริงๆครับไม่ได้ไม่ได้ดัดแปลงไม่เราฟังรู้เป็นเสียงจริงครับผมแต่คือเขาเรียกว่าอันนี้เขาเรียกเสียงหล่อเนาะเสียงหล่อครับนะครับผมครับนะอ่ะเอางี้นะครับอีกหนึ่งอย่างเรื่องของการฝากเรื่องความฝันเนี่ยสมเด็จใช่ค่ะก็คือตอนนี้อาชีพนี้อย่างที่พี่เบสบอกเพราะพี่เบสบอกไปว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะเปิดโอกาสมากขึ้นไม่ว่าน้องๆหลายคนต้องเล็งอาชีพนี้แล้วแหละครับอยากให้พี่เบสแนะนำดีกว่าว่าก่อนที่จะมาเป็นนักบินเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างสมมุติอย่างเช่นไม่ได้เรียนมาสายเนี้ยต้องเตรียมตัวยังไงต่อจากนั้นไปครับก็อยากจะบอกสำหรับคนที่มีความฝันเดียวกันนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากในเรื่องนึงในการของที่เราต้องบอกตัวเองว่าเราต้องตั้งใจใจเรารักจริงหรือเปล่าเพราะผมสามารถพูดได้ว่าผมไม่ได้จบสายตรงเลยครับเพราะเนี่ยบอกว่าใจเราอะสู้หรือเปล่าใจสู้หรือเปล่าเพลงมาเลยเพลงไม่ใช่ครับผมก็นั่นแหละครับก็พยายามหาข้อมูลต่างๆในเรื่องของการฝึกมัลติทาสเรื่องของการคำนวณก็คือเราต้องทำหลายอย่างได้ในพร้อมกันครับหลายอย่างพร้อมกันใช่หรือชิปง่ายๆบางคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์อย่างผมเนี่ยชัดเจนเลยไม่เก่งคณิตศาสตร์เลยขับรถไปมองป้ายทะเบียนรถเราเอาเลขป้ายทะเบียนรถเนี่ยมาคูณกันบวกกันดูอะไรกันใช่ครับไปมันจะฝึกให้เราแบบขับไปด้วยฝึกคิดไปด้วยดีจังใช่ทุกอย่างใช่มันฝึกเราใช่เพราะมันจะเบี่ยงเบนความคิดของเราต่างๆเราต้องบังขับรถต้องดูทุกอย่างบวกคิดเลขเพราะว่าการเป็นนักบินเนี่ยคือทำทุกอย่างครับเท้าบังคับซ้ายขวาบังคับขับเครื่องบินไม่ใช่คันเร่งนะไม่ใช่คันเร่งคันเร่งเราอยู่นี่ครับส่วนมือเราก็ขยับเครื่องอย่างนี้โอ้ตายแล้วตาเราต้องดูหูเราต้องฟังของบังคับการบินทำทุกอย่างในเวลาเดียวกันโอ้โหประสาทสัมผัสทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างครับทุกอย่างทำหมดเลยปากก็ต้องคุยกับติดต่อของบังคับการบินตลอดอ๋อเหรอใช่ทุกอย่างเลยมันละเอียดมากอ่ะใช่ครับละเอียดมากละเอียดมากแล้วคือต้องมีความพร้อมอ่ะที่แน่เลยต้องเตรียมพร้อมดีๆอีกเรื่องนึงของสุขภาพร่างกายครับสมมตินักบินเขาจะเป็นแบบ fit to fly คุณต้องพร้อมที่ขึ้นบินเช่นการตรวจร่างกายก็ตรวจทุกอย่างครับครับทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าครับลงแก้วพงแก้วผ้าหมดเลยครับและที่ฮาสุดคือถ้าผู้ชายนะครับครับต้องตรวจไข่หรอทำไมอ่ะทำไมเท่ากันไม่ได้ใช่ไหมเขาว่าไม่เท่ากันไม่ได้ถูกป่ะใช่อันนี้พี่รู้มาเฮ้ยหนูไม่รู้มันไม่เท่ากันไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมอ่ะเออหนักกว่านั้นรู้ไหมครับอะไรฮะห้ามเอียงเหรอไม่ใช่เราต้องส่องกล้องไปที่ทวารหนักด้วยอ๋อว่าเคยผ่านศึกมาหรือเปล่าไม่ใช่ก็จะดูว่าเออเป็นฤทธิ์สีดวงหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ได้เลยเพราะว่าเราอยู่บนเครื่องต้องนั่งนานๆต้องรีบกินยาลูกกรให้หายเลยนะในอันนี้ก็เป็นความเรื่องที่บางคนอาจจะไม่รู้เออต้องเตรียมตัวนะตรวจทุกอย่างครับแก้ผ้าหมดเลยเข้าไปปุ๊บผมก็งงครับโอเคพร้อมนะครับหมออาแก้ผ้าถอดเสื้ออย่างเดียวเออเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วหมอบอกว่าเอ้าพร้อมหมดเลยครับโอ้ยไอ้หมอแย่เลย
ลยอ่ะหมอนั่นแหละจนเบื่อแล้วพี่ว่านะครับหมอถ้าหมอคนนี้ดูอยู่นะบอกเลยว่าผมอ่ะหัวหน้าแก๊งมังกรดำดังดังก่อนออฟอเมซอนรีเวอร์ดีดีเคดังดังก้นคิงแล้วเจอกันครับหมอมันเกี่ยวอะไรเนี่ยหมออยากจะถามว่ามันเกี่ยวอะไรเพราะผมบอกหมอเลยว่าของผมอ่ะเท่ากันครับและอาจจะเกินขนาดสักนิดหน่อยอีพวกพูดอย่างเงี้ยเอาตรงนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก่อนจะฝากอยากเห็นหน้าน้องชายเขาหน่อยวันนี้มากันละมากันละมาทั้งคู่เออปาแฝดเออคนนี้เขาหล่อแบบเนี้ยบอกคุณผู้ชมคนนี้เขาหล่อแบบเนี้ยน้องชายเขาหล่อแบบว่าแบดแบดบอยหน่อยเท่ๆหน่อยเออสนิทกันไหมสนิทกันไหมสนิทกันไหมหรอไม่เอาน้องแบงค์เชิญน้องแบงค์เชิญนิดนึงนิดนึงขยับมาสวัสดีค่ะขยับมาขยับมาสวัสดีครับแบงค์ครับผมให้คุณผู้ชมได้ยนต์ชมกันสัก 2-3 นาทีก่อนจะปิดรายการเฮ้ยเป็นไงเฮ้ยนะฮะสนิทกันไหมสนิทกับพี่ไหมบ้างเป็นบางเวลาบางเวลาเป็นบางเวลาเป็นบางเวลาเออรูปหล่อรูปหล่อนี่แต่เมื่อกี้ถามแล้วอันนี้เขาไปคนละสายนะเขาสายมาร์เก็ตติ้งเออเราสายมาร์เก็ตติ้งใช่ใช่เรียนมาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะครับผมตอนนี้ก็จบเรียบร้อยทำงานแล้วครับผมโอเคคิดว่าจะได้นั่งบนเครื่องบินที่พี่ชายขับไหมคะตอนแรกๆต้องบอกเลยว่าที่เป็นภาพแล้วคุณแม่ขึ้นไปนั่งนั่นคือผมบอกว่าให้คุณแม่ขึ้นไปนั่งก่อนก็ได้ครับเรารักแม่มากเลยแบงค์ปะโถไอ้ลูกเนรคุณแบงค์โหดอ่ะนะฮะช่วงนั้นผมไม่ว่างติดงานพอดีแกตัวทันโอ้เสียงเหมือนกันเลยไม่เคยทักเฮ้ยพี่ถามตรงอันตามภาษาเสียงพ้องสองคนเลยอ่ะตามภาษาผู้ชายมีหญิงเหยิงทักผิดบ้างไหมมีครับเป็นประจำนะเป็นประจำเลยเหรอประจำครับก็จะเป็นเพื่อนที่หนักสุดเลยเวลาไปเที่ยวห้างไอเนี้ยมันไปบอกแฟนว่าตอนนั้นอยู่ที่เชียงใหม่นะมันบอกแฟนว่ามันไม่สบายมันไม่สบายอยู่บ้านแต่บังเอิญว่ามันไปเที่ยวแล้วแฟนมันอ่ะไปเที่ยวกับติ๊กแล้วแฟนมันเห็นเลยโทรถามมันว่าเราถามว่าไหนบอกว่าไม่สบายไงแบงค์บอกก็ไม่สบายจริงๆเบสหรือเปล่าสรุปคือที่เห็นอ่ะมันไอ้เราก็ไม่รู้เรื่องอะไรนี่ไลฟ์อยู่ใช่ไหมนี่สดค่ะแบงค์เขาเลิกไปแล้วตกไปแล้วตกไปแล้วจบแล้วโอเคพวกนั้นเลยใช่ไหมคะพอที่สลับตัวกันใช่ครับโอ้นะครับมีความชั่วร้ายมากน่ารักแม่สุดเลยทั้งคู่เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวให้ฝากทั้งคู่เลย IG Facebook อะไรก็ได้นะครับผมอ่ะน้องเบสก่อนครับครับผมก็ช่องทางติดตามของเบสนะครับก็มี IG แล้วก็ Facebook นะครับชื่อเดียวกันเบนนี่เบสทิโน่ครับผมโอเคนะครับผมอ่ะแบงค์ครับครับผมก็ของผมมี Facebook เป็นไม่ใช่สิผมไม่คนไม่เล่น Facebook ผมไม่เล่น Facebook IG ครับผมเป็นแบงค์ _ KPN ครับอุ๊ยหลุดมาแสดงว่ามี IG มี Face หลุมมีเอาไว้2ครับผมเป็นประเภทกลุ่มเยอะไว้2เพราะว่าตอนนี้มันมีฟีดที่แบบว่าถ้าเราต้องการให้ทันข่าวทันเหตุการณ์จะต้องดู Facebook เป็นอันดับแรกพี่ขอเหตุผลจริงๆพี่ขอเหตุผลจริงๆเอาไว้2ฮะอะไรพี่เดี๋ยวเราไปเที่ยวห้างกิ๊กพี่อื่นอีกอ่ะนะครับโอ้น่ารักมากวันนี้ครับเชิญครับสมเนสครับผมใช่ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆที่อยากจะมีฝันเป็นนักบินนะคะให้เขาแบบได้ตั้งใจต่อไปเพื่อที่จะถึงฝันแบบพี่เบสด้วยครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณครับนะฮะโอเคเวลาหมดแล้วครับเดอะเกสครับพบกันใหม่นะครับ3-4 ทุ่มนะครับครับผมทางช่อง True Music นะคะพรุ่งนี้ก็เจอกับเนสอีกแล้วค่ะโอเควันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับWe'll be right back.